กลับมาตอบคำถามในช่วงลัดคิวหมอนะคะตามชื่อช่วงของเราเลยนะคะลัดคิวหมอคุณผู้ชมไม่ต้องไปต่อคิวที่ไหนค่ะมาที่นี่เลยนะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะตามหมายเลขที่เราขึ้นให้บนหน้าจอค่ะ023547104-5มี2หมายเลขนะคะไปที่สายจากสมุทรสาครกันก่อนคุณพรพนานะคะสวัสดีค่ะคุณพรพนาคุณพรพนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาหน้าไมค์ได้เลยสวัสดีค่ะคุณพรพนาคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอสายจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกสักหน่อยก็แล้วกันนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์นะคะก็ทีมงานอาจจะมีเบอร์อยู่แล้วเดี๋ยวโทรกลับไปนะคะไปที่สายต่อไปกันเลยค่ะนะคะทีมงานของเราส่งมาแล้วค่ะคุณณทีใช่ไหมคะจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณณทีสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะพอดีอยากจะรบกวนปรึกษาคุณหมอเรื่องหลานชายนะคะอายุ3ขวบนะคะค่ะพอดีตื่นเช้ามาวันนึงจมูกแกจะบวมอะค่ะค่ะแล้วก็จะมีน้ำมูกข้นๆออกมาแล้วคุณย่าก็รอดูอยู่วัน2-3 วันเนี่ยค่ะค่ะแล้วมันก็ยุบลงอะนะคะแต่มันก็จะมีน้ำมูกใสๆเหลืออยู่คุณย่าอยากจะทราบว่าจะต้องพาน้องไปหาหมอหรือเปล่าค่ะแล้วอาการโดยทั่วไปอะค่ะคือหมายถึงว่าน้ำมูกเนี่ยปริมาณลดลงด้วยไหมคะใช่ค่ะน้ำมูกปริมาณลดลงค่ะแล้วก็สีก็คือใสๆเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ตอนแรกๆที่แกบวมมันจะขุ่นนิดนึงนะคะอ๋อค่ะขาวขุ่นค่ะอ๋อแต่ว่าคุณต้องชื่นชมคุณนะทีแบบว่าสังเกตหลานดีมากเลยว่าเรื่องของจมูกบวมแล้วก็เรื่องของอาการคือ อันนี้เป็นการดูแลที่น่ารักมากก็คือโดยปกติเด็กที่เป็นไข้หวัดอย่างที่คุณหมอบอกไปช่วงต้นรายการก็คือส่วนใหญ่เนี่ย 70-80% เนี่ยจะเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะคุณนาทีซึ่งอาการของเชื้อไวรัสเนี่ยอย่างที่หมอบอกว่า 2-3 วันแรกเนี่ยอาการจะค่อนข้างเยอะก็อาจจะมีเรื่องของไข้ต่ำๆมีเรื่องของน้ำมูกเยอะจมูกบวมแล้วก็เด็กอาจจะร้องงอแงโยเยได้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นจากเชื้อไวรัสอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นอาจจะจมูกบวมลดลงน้ำมูกลดลงแล้วก็จะเริ่มกินได้มากขึ้นแต่ว่าการเกิดจากเชื้อไวรัสเนี่ยอาการเนี่ยอาจจะเป็นได้1แต่ว่าไม่ควรจะเกิน2อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าอาการดูดีขึ้นจมูกบวมลดลงน้ำมูกลดลงแล้วเนี่ยคุณนาทีอาจจะลองสังเกตหลานดูเฉยๆอะค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะตอนนี้มันลดลงแล้วค่ะแล้วน้ำมูกเหลือนิดเดียวแล้วก็ย่ากดเข้าไปตรงที่มันบวมนะคะแกก็บอกว่าไม่เจ็บเงี้ยค่ะบวมเป็นไซนัสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่อาการมักจะเป็นหวัดเรื้อรังแล้วก็อาจจะมีน้ำมูกสีข้นเปลี่ยนสีค่ะแล้วเด็กบางคนเนี่ยเป็นหวัดเรื้อรังในที่นี้คือเกิน2สัปดาห์นะคะแล้วก็ในเด็กบางคนเนี่ยมักจะมีได้ประวัติว่าเหมือนลมหายใจเนี่ยมีกลิ่นที่เหม็นกว่าปกติอันนี้ค่ะคือเหมือนมันเป็นลักษณะเป็นหนองอยู่ในโพรงไซนัสแต่ถ้าหมอฟังอันนี้คืออาการเหมือนเป็นไข้หวัดที่กำลังจะหายแล้วอะค่ะใช่นะคะแต่คุณนาทีเก่งมากเลยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลแล้วงั้นเราดูอาการอีกสักวัน2วันนะครับถ้าเกิดว่าสบายแล้วไม่มีอาการอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอก็ได้นะครับค่ะขอบคุณค่ะเรื่องของยาจะพูดเรื่องของพ่อแม่บางคนเนี่ยพาลูกมาตรวจแล้วก็อยากจะได้ยาลดน้ำมูกค่ะแต่ว่าหมอจะแนะนำว่าจริงๆในทางการแพทย์เนี่ยยาที่ดีที่สุดสำหรับการลดน้ำมูกเนี่ยก็คือน้ำอุ่นก็คือจะช่วยให้น้ำมูกเนี่ยไหลออกมาได้มากขึ้นเพราะว่ายาลดน้ำมูกโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆเนี่ยการกินเนี่ยจะทำให้น้ำมูกข้นแล้วก็ไม่สามารถออกมาได้เพราะฉะนั้นก็คือการกินน้ำอุ่นเยอะๆหรือบางทีถ้าเกิดมีน้ำมูกเยอะมากเราก็จะแนะนำเรื่องของล้างจมูกด้วยน้ำเกลือแต่ถ้าฟังหลานของคุณนาทีเนี่ยดูแนวโน้มน้ำมูกลดลงแล้วก็ไม่จำเป็นก็คือให้ดื่มน้ำเยอะๆให้พักผ่อนเยอะๆนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณย่าค่ะสวัสดีค่ะนั่นเพราะว่าบางท่านเนี่ยผู้ปกครองนะคะมักจะสงสารลูกเวลาที่ลูกเช็ดน้ำมูกบ่อยๆจนจมูกแดงจมูกลอกไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็อาจจะใช้แค่น้ำอุ่นก็ได้แล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าเขายิ่งไหลออกมาก็ยิ่งดีนะคะดีกว่าไปข้างๆอยู่ข้างในใช่ไหมอาจารย์ลองดูนะคะแต่ว่าดูแลน่ารักมากเลยคุณย่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะปกติบางทีแบบเป็นหวัดวันแรกคุณพ่อคุณแม่จะพามาแต่โดยปกติเราก็จะไม่ค่อยในปัจจุบันจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ยาตั้งแต่วันแรกๆเพราะเราอาจจะดูอาการแล้วอันนี้ก็คือดูเหมือนดีขึ้นสองวันสามวันนะคะเอาละค่ะไปที่ซ้ายต่อไปคุณพรพนากลับมาแล้วค่ะจากสมุทรสาครสวัสดีค่ะคุณพรพนาค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะคือหมอกะเป็นโป้งข้างซ้ายอะค่ะไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยมีบังคับไม่ค่อยได้เวลาจะดิบจับอะไรเนี่ยเหมือนจะไม่ถนัดเหมือนเมื่อก่อนนี้ค่ะค่ะ
ค่ะแล้วคุณพรพนาอายุเท่าไหร่แล้วนะครับ52ค่ะ52นิ้วโป้งข้างซ้ายเนี่ยเป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับไม่ได้จำนะคะว่ากี่เดือนแต่เป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแต่รู้สึกว่ามันมีแล้วมีอาการปวดไหมครับอะไรนะคะมีอาการปวดไหมครับไม่ปวดค่ะหมายถึงไม่ปวดแต่มีเรื่องของอ่อนแรงแล้วก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะแต่กระดิกกระดิกอะไรนี้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่รู้สึกว่าแรงมันลดลงจ้ะแล้วก็ที่เป็นมาเป็นเดือนๆหลายๆเดือนเนี่ยเคยไปพบคุณหมอไหมครับก็ยังไม่เคยนะแต่ก็ยังกำมือยังทำอะไรได้อยู่ปกติสั่งการได้แต่เพียงแต่กำลังมันลดลงใช่ไหมครับโอ้ถ้าเกิดกำลังลดลงหมายถึงว่าอ่อนแรงลงเนี่ยหมอค่อนข้างจะกังวลนะครับว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของระบบเส้นประสาทที่มาเลี้ยงนิ้วโป้งหรือเปล่านะครับคือถ้าสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เนี่ยก็รอดูได้แต่ถ้ามันเริ่มอ่อนแรงเริ่มกำไม่ได้แล้วเริ่มจับของไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับอยากจะให้ไปพบคุณหมอเขาตรวจดูระบบประสาทที่ตรงบริเวณมือสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าปกติก็จะได้สบายใจแต่ถ้าเกิดว่าผิดปกติเนี่ยก็จะได้รักษากันได้นะครับค่ะแล้วไม่ใช่กลัวจะเป็นแบบกำมะพร้าวครับจริงๆแล้วหลายคนเหมือนคุณพรพนามากเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องของชาๆหรือว่ามีเรื่องของรู้สึกอ่อนแรงเนี่ยจะกลัวเรื่องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมครับแต่อัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยคือหลอดเลือดสมองเนี่ยตีบหรือแตกเขาจะตีบหรือแตกเนี่ยทันทีทันใดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชาเขาจะชาครึ่งซีกหรือว่าอ่อนแรงครึ่งซีกซ้ายหรือซีกขวาก็ได้แต่ว่าเป็นทันทีทันใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกการเกิดโรคเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาการที่พูดมาเนี่ยไม่นึกถึงอัมพฤกษ์อัมพาตเลยนะครับค่ะแต่ว่าที่อาจารย์บอกว่าเกี่ยวกับเส้นประสาทก็อาจจะเป็นเรื่องของตรงบริเวณข้อมืออาจจะมีการเกิดการรัดเส้นประสาทบริเวณนั้นอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงสมองก็ได้นะคะอาจจะแบบว่าการกดทับของเส้นประสาทหรือว่าปลายประสาทใช่ไหมคะคืออยากจะให้คุณหมอเขาดูระบบการทำงานของเส้นประสาทแต่ว่าตอนนี้สบายใจได้ก่อนว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับหมอคะครับคือมีโรคประจำตัวอยู่นะคะครับค่ะโรคอะไรเอ่ยโรคความดันค่ะครับอ๋อค่ะแล้วความดันสูงคุมความดันได้ประมาณเท่าไหร่ครับก็หมอเวลาคือที่บ้านนี่นะจะมีหมออนามัยมาวัดครับครับวัดความดันทุกเดือนครับแต่พอวัดที่บ้านนี่นะจะประมาณ130ฝ่า140ครับแต่พอ2เดือนฝ่านี่จะไปที่โรงพยาบาลรักษากับหมอที่เอายามาทานนะคะครับคือถ้าไปวัดที่โรงพยาบาลนี่จะน้อยคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อ11เดือนเนี่ยต้นเดือนเนี่ยค่ะไปวัดความดันได้110-70แต่พอวัดที่บ้านเนี่ยจะเยอะทุกครั้งเลยค่ะครับแต่พอไปวัดที่โรงพยาบาลเนี่ยจะน้อยครับแล้วตกลงจะให้เชื่อที่ไหนเป็นคำถามที่ถามบ่อยมากจะให้เชื่อไหนดีสิ่งสำคัญก็คือว่าที่เจ้าหน้าที่อนามัยที่เขาไปวัดเนี่ยเขาใช้แบบเหมือนถึงว่าแบบเป็นเรื่องของดิจิตอลหรือว่าเป็นเรื่องของแบบอ๋อเป็นดิจิตอลใช่ไหมครับก็คือต้องมาดูก่อนว่าเครื่องนั้นอ่ะจริงๆแล้วเขามีได้มาตรฐานหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเกิดได้มาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนโดยทั่วไปส่วนใหญ่วัดที่บ้านจะได้ต่ำกว่าที่โรงพยาบาลแต่ก็จะมีบางส่วนวัดที่บ้านได้สูงกว่าที่โรงพยาบาลนะครับถ้าว่าสภาวะที่บ้านเนี่ยจะเป็นสภาวะที่เรารู้สึกมันผ่อนคลายที่สุดเราจะเชื่อที่บ้านมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอายุ50กว่าเนี่ยความดันได้ต่ำกว่า140-90เนี่ยถือว่าควบคุมได้ดีนะครับได้ดีนะคะนะครับแต่ว่าต้องกินยาต่อนะครับต้องดูแลต่อเนื่องไม่ขาดยานะครับหมอโรงพยาบาลนะคะเขาให้ยามาเนี่ยเขาเขียนว่ามียาความดันครับลดความดันแล้วก็ยาบำรุงปลายประสาทครับนะคะก็ทานได้ครับแล้ววันนั้นพอไปพบหมอนะหมอประจำอ่ะบอกว่าเนี่ยนิ้วโป้งเป็นอย่างนี้หมอเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยครับไม่เห็นเขาถามว่ายังไงอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดครั้งหน้าต่อไปนะครับไปพบเขายังไงก็ต้องไปเจอเขาเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ลองให้คุณหมอช่วยดูสักนิดนึงว่าเนี่ยตรงนี้อ่อนแรงคุณหมอลองตรวจสักนิดนึงซิว่ามันอ่อนแรงจริงไหมหรือว่ามันชายังไงนะลองบอกอาการเขาอีกครั้งนึงนะครับอาการพัฒนาเป็นมากขึ้นนะคะคุณพรพนาเนาะ
หมอแต่ว่าอย่าลืมค่ะแล้วตกลงความดันเนี่ยควรจะเชื่อที่โรงพยาบาลดีหรือเชื่อที่บ้านดีเพราะตอนนั้นที่ไปโรงพยาบาลนั้นยังไม่ได้ทานยาตอนเช้าด้วยครับแล้วก็หมอมาวัดพยาบาลมาวัดความดันก่อนก็ได้110-70ในขณะที่อยู่ที่บ้านเนี่ยทานยาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอวัดก็เนี่ย130-140อะค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีการวัดที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีงานวิจัยที่มาจากโรงพยาบาลโดยเฉพาะก็คือว่าไปวัดที่โรงพยาบาลได้เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มค้นพบว่าที่บ้านเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับสภาวะที่เป็นจริงกับผู้ป่วยมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าเชื่อที่บ้านนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งที่บ้านกับที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คุมได้ด้วยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับตัวเลขออกมาดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติตัวอย่างที่คุณหมอแนะนำนะคะทานยาต่อเนื่องแล้วรวมไปถึงจริงๆถ้าเกิดว่าควบคุมเรื่องของการรับประทานอาหารใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับต้องงดกินเค็มด้วยนะครับค่ะเค็มไม่ทานเลยค่ะโอ้โหนี่ขนาดอยู่ใกล้ทะเลนี่นะสมุทรสาครไม่ทานเค็มเยี่ยมเลยค่ะนะคะก็ยังไงก็ตามแต่ออกกำลังกายเพิ่มเติมนะคะตอนนี้รู้สึกว่าความดันก็เข้าขั้นที่ดีแล้วนะคะคุณภาวนาค่ะยังไงเรื่องของค่ะอะไรนะคะน้องที่รู้จักกันเนี่ยค่ะเขาทานพวกของแสลงเนี่ยเยอะมากเลยแต่ความดันเขาน้อยฝ่าค่ะก็ไม่เป็นไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยความดันเนี่ยคือนอกจากการรับประทานเค็มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของส่วนตัวของคนไข้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันของแต่ละคนเนี่ยมีปัจจัยหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องนะครับเราไม่ค่อยเปรียบเทียบกับเขานะครับของเราดีแล้วนะคะของเราดีแล้วนะคะคุณมาพนาขอบค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าไว้วันหน้าถ้ายังไม่หายเลยโทรมาบอกอีกได้ไหมครับยินดีมากเลยนะครับนะไปปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านที่โรงพยาบาลก่อนค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะคุณพรพนานะคะไปที่สายคุณอุษาค่ะจากกรุงเทพนี่เองสวัสดีค่ะคุณอุษาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะคุณอุษาอยากจะเรียนถามคุณหมอนะคะค่ะว่ามีอาการไอมีเสมหะมากก็ไปพบแพทย์ให้ยาออกเมนตินผ่านไป7 วันนะคะอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยกลับไปพบแพทย์อีกแพทย์ก็เลยเอ็กซเรย์ตรงปอดนะคะก็บอกว่าเป็นหลอดลมอักเสบก็เปลี่ยนยาให้มาทานคาวิกแล้วก็ทานแม่กลองเช้าเย็นครับแต่ให้มา10 วันนะคะตอนนี้ทานไป9 วันละแต่เสมหะก็ยังมากแล้วก็ไออยู่ค่ะค่ะแต่ไม่มีไข้นะคะคุณจะไปพบแพทย์อีกไหมคะเนี่ยแล้วตอนนี้เสมหะสีอะไรอะคะค่ะคุณอุษาคะคุณอุษาได้ยินเราไม่เอ่ยคุณอุษาคะสายหลุดหรือเปล่าแต่ว่ายังเหมือนได้ยินนะคะคุณอุษาส่งเสียงหน่อยได้ยินเลยค่ะค่ะได้ยินดังขึ้นไหมคะได้ยินหรือยังคะคุณอุษาคุณบอกว่าอะไรคะได้ยินหรือยังเอ่ยคุณอุษาค่ะอะไรนะคะโอ้สงสัยเดี๋ยวยังไงให้ทีมงานของเราลองติดต่ออีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวให้คุณอุษามาหน้าไมค์เราได้ข้อมูลมาบ้างแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ซักประวัติซักคำถามเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตไปที่สายต่อไปกันก่อนนะคะคุณนุ้ยค่ะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะคือจะถามว่าประมาณ5-6 เดือนที่แล้วอะค่ะค่ะตัดมดลูกไปเพราะว่าเป็นเนื้องอกนะคะทีนี้รังไข่สองข้างยังเหลืออยู่แล้วก็ประมาณ2 อาทิตย์แล้วไปตรวจอัลตราซาวด์แบบทางช่องคลอดอ่ะหมอบอกว่ารังไข่ด้านซ้ายมีซีส2 เซนกับ4 เซนนะคะก็คือคิดตลอดว่าถ้าไม่มีมดลูกไม่มีประจำเดือนก็ไม่น่าจะมีซีสเกี่ยวหรือเปล่าคะอ๋อจริงๆไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวกันเพราะว่าตัวที่สร้างฮอร์โมนตัวหลักเลยก็คือรังไข่อะค่ะก็คือตัวรังไข่เนี่ยซิสที่เกิดน่าจะเป็นเรื่องของซิสที่เกิดบริเวณรังไข่ซึ่งอันนี้ก็คือจะเกิดเมื่อเวลามีการตกไข่ก็จะมีซิสเกิดขึ้นได้ค่ะคุณนุ้ยค่ะแต่ว่าคือฟังดูขนาดแล้วเนี่ยก็คืออันที่เป็น2 เซนเนี่ยขนาดก็ยังไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่า4 เซนเนี่ยอาจจะต้องไม่ทราบว่าคุณหมอแนะนำเรื่องของการรักษาอะไรบ้างหรือเปล่าคะก็เนี่ยเขาก็บอกว่าแค่ว่าอีกปีนึงมาตรวจเนี่ยก็ดูนิ่งๆไปแล้วก็เราก็รู้สึกงงแล้วพอดีฉันเป็นอาจารย์หมอแล้วเราก็ไม่อยากเป็นอันถามมากไงฮะก็ดูเฉยๆเหมือนว่าไม่ได้บอกว่าต้องผ่านะหรืออะไรครับเราก็เลย
กลับบ้านมางงๆนิดนึงอะค่ะว่า4เซนแล้วก็มาดูมันก็น่าจะใหญ่ปกติรังไข่นี่ประมาณกี่เซนคะถ้าแบบไม่ใหญ่อะค่ะคือโดยปกติก็ประมาณ2ถึง2 2ถึง3เซนคือเข้าใจว่าคุณนุ้ยจะกังวลเรื่องของถุงน้ำในรังไข่ใช่ไหมคือซิสใช่ไหมครับแต่ว่าซิสในรังไข่เนี่ยมันก็ต้องดูก่อนว่าอาจจะเป็นเรื่องของซิสปกติหมายถึงว่ากำลังตกไข่ก็เกิดซิสขึ้นได้นะครับหรือว่าเป็นซิสที่เจอโดยบังเอิญนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรแต่ถ้าเกิดว่า4เซนแล้วคุณหมอที่เขาดูอยู่เขาบอกว่า1ปีอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณนุ้ยสบายใจก่อนว่าไม่น่าจะมีเรื่องของอะไรที่มันผิดปกตินะครับแต่ถ้ากังวลใจจริงๆถ้าอยากจะแบบติดตามอย่างเงี้ยอาจจะขอเขาสัก6เดือนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณหมอบอกว่า1ปีเนี่ยในความหมายของคุณหมอนั้นแสดงว่าน่าจะปลอดภัยไม่น่าจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรนะครับเพียงแต่ว่าคุณหมออาจเขาก็อาจจะไม่มีเวลาอธิบายนะครับก็เลยทำให้คุณนุ้ยยังติดใจสงสัยและกังวลอยู่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่านัด1ปีในความหมายของคุณหมอทั่วไปนะฮะจะบอกว่าอันเนี้ยไม่มีอะไรปกตินะครับอาจจะเป็นซิสที่เกิดจากภาวะปกติที่มีไข่ตกมันขึ้นอาจจะขึ้นอยู่กับช่วงที่ไปทำอุลตราซาวด์ด้วยอะค่ะครับค่ะแต่ว่าคุณนุ้ยอย่าเพิ่งกังวลเรื่องการผ่าตัดเพราะว่าจริงๆการที่เป็นซิสในรังไข่เนี่ยการรักษาไว้สมมติถ้าเกิดเป็นซิสที่ไม่ใช่เกิดจากการตกไข่ปกตินะคะคือการรักษาเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะการผ่าตัดคือการกินยาเรื่องของยาคุมฮอร์โมนเนี่ยก็จะช่วยลดขนาดของซิสได้เช่นกันค่ะการรักษาก็ไม่ได้ถึงขั้นผ่าตัดนะคะคุณนุ้ยเนาะงั้นถ้าเกิดว่าไม่สบายใจจริงๆอย่างที่อาจารย์ท่านแนะนำขอโทรเข้าไปนะคุณหมอสัก6เดือนจากที่ตรวจครั้งล่าสุดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วสบายใจไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่มีความผิดปกติอะไรก็ตามที่คุณหมอนัด1ปีได้เลยนะคะคุณน้อยค่ะค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะได้ค่ะครับค่ะเชิญค่ะอันที่เป็นไวท์เขาเรียกว่าไวท์คิดนี่บีนอะที่เป็นส่วนประกอบเรียกถั่วขาวอะค่ะที่มันเป็นส่วนประกอบของบล็อกแอนด์เบิร์นอาหารเสริมประเภทนั้นนะคะค่ะค่ะที่ดักไขมันหรือว่าจะทานไปก่อนสมมติจะทานเค้กอย่างเงี้ยค่ะครับอันเนี้ยมันช่วยได้จริงๆหรือเปล่าคะก็ถ้าทานแล้วสบายใจนะครับแล้วปลอบใจตัวเองนะครับก็ทานไปเถอะนะครับถ้าคิดว่าแบบช่วยปลอบใจตัวเองว่าตัวเองจะกินเค้กแล้วมันไขมันจะเกินแล้วเอ้าให้กำลังใจตัวเองสักนิดนึงไม่เป็นไรทานเถอะนะครับแล้วจริงๆคือเขาบล็อกแอนด์เบิร์นจริงๆไหมคะอันนี้บล็อกแอนด์เบิร์นจริงๆเนี่ยตอบไม่ได้เพราะว่างานวิจัยอย่างเป็นหมายถึงว่าเขาอาจจะมีงานวิจัยของเขาเองนะครับแต่ว่าเวลาที่เราในวงการการแพทย์เนี่ยงานวิจัยเนี่ยที่เราจะเชื่อถือเนี่ยเราต้องดูหลายอย่างส่วนประกอบอันดับแรกคือว่าวิธีการทำการทดลองเนี่ยลำเอียงแต่แรกไหมจำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วผลที่ออกมาเนี่ยวัดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้จะเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีสารบางตัวที่ไปดักจับไขมันก็จริงนะฮะแล้วกินเวลาที่หลังจากทานอาหารแต่อย่าลืมนะครับว่าไขมันก็มีประโยชน์ถ้าคุณไปดักจับไขมันแล้วอุจจาระคุณมันย่องเลยนะฮะคุณก็จะขาดเรื่องของวิตามินเพราะวิตามินบางตัวเนี่ยจะใช้ไขมันในการดูดซึมนะครับสิ่งสำคัญคือรับประทานแต่พอดีดีกว่าแล้วว่ามีอาหารเสริมพวกนี้สบายใจที่จะกินนะครับกินแล้วรู้สึกคือแบบว่าผ่อนคลายแบบว่าตัวเองไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับสบายใจที่จะกินและสบายใจที่จะจ่ายด้วยนะแต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมว่าแคลอรี่มันก็ยังสูงอยู่นะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนุ้ยค่ะคสวัสดีค่ะนะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคุณอุษากลับมาแล้วค่ะนะคะจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณอุษาค่ะสวัสดีค่ะค่ะ งั้นเดี๋ยวเราทวนคำถามอีกสักครั้งนึงก็แล้วกันทวนข้อมูลที่คุณอุษาให้ใหม่สักนิดนึงก็แล้วกันนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงเราชัดแล้วนะคุณอุษาได้ยินเสียงหรือยังเอ่ยเสียงค่อยมากเลยไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะอืมคือค่ะมีอาการไอมากอะค่ะค่ะแต่ไม่มีไข้นะคะไปพบคุณหมอคุณหมอก็ให้เอาเบนตินมาทานค่ะค่ะทานไป7วันมันก็ไม่ดีขึ้นค่ะก็เลยกลับไปพบหมอใหม่คุณหมอก็เอ็กซเรย์นะคะพบว่าเป็นหลอดลมอักเสบก็เลยให้แนทกรองมาทานค่ะค่ะให้ทานทาวิดค่ะครับให้10วันแต่ตอนนี้ทานไป9วันแล้วแล้วก็กินนักลองครับยาละลายเสมหะเช้าเย็นค่ะค่ะ
นี่เสมหะก็ยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็ไอเดี๋ยวจะไม่มีไข้ค่ะค่ะฉันควรจะไปพบแพทย์ดีนะคะค่ะแล้วลักษณะของเสมหะเป็นสีอะไรอะคะก็สีขาวแต่เหนียวๆอะค่ะอ๋อค่ะขาวแต่ไม่เหนียวแล้วปริมาณตั้งแต่วันแรกที่เป็นจนถึงวันนี้เนี่ยปริมาณดูมากขึ้นพอๆเดิมหรือลดลงอะคะปริมาณเท่าเดิมอะค่ะแต่ว่าคนไข้แบบว่าเขาเป็นสมองเสื่อมนะคะแต่ว่าคนไข้คือสามารถช่วยเหลือตัวเองลุกนั่งไม่ได้แบบนอนติดเตียงใช่ไหมคะอะไรนะคะคนไข้เนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนแบบอยู่กับเตียงตลอดใช่ไหมคะไม่อะค่ะมีคนดูแลค่ะคือหมอคิดว่าขอโทษนะคะคนไข้นี่อายุเท่าไหร่อะคะ75ค่ะโอ้คือเท่าที่ฟังเนี่ยยาฆ่าเชื้อทั้ง2ตัวที่คนไข้ได้รับมาเนี่ยคือเป็นยาที่สามารถฆ่าเชื้อในกลุ่มแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยได้แทบจะเกือบ 90% แล้วนะคะคือหมอคิดว่าค่ะคือถ้าเกิดอย่างเงี้ยคือถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องดูว่าเป็นเชื้อไวรัสอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็อาจจะในผู้โดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจจะเป็นนานได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ทีนี้ถ้าเกิดเคยเอ็กซเรย์ปอดแล้วบอกว่าเป็นหลอดลมอักเสบแล้วหมอเห็นว่าคือหมอคิดว่าโดยอายุคนไข้เนี่ยอายุ75ซึ่งเป็นอายุค่อนข้างมากทีเดียวหมอคิดว่าถ้าเกิดอาการยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องลองไปตรวจซ้ำว่าเอ๊ะมันมีเสมหะลงไปปอดทำให้เป็นเรื่องของปอดติดเชื้อหรือเปล่าด้วยอะค่ะที่ทำให้อาการไม่ค่ะเพราะว่ามีพยาบาลดูเขาปอดดูนะคะเขาก็บอกว่าไม่มีลงที่ปอดแต่ว่าเจอเสมหะมันจะอยู่ตรงคอนะคะแต่ว่าเป็นที่คนไข้อ่ะสมองไม่ค่อยสั่งการมันก็เลยเป็นแบบนี้คือว่าบางทีเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะครับการไอแรงไอเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเลยทำให้เสมหะยังค้างอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมา2อาทิตย์แล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อที่ค่อนข้างจะดีมากทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ก็ยังมีอาการอยู่อีกถ้ายังกังวลอยู่อีกเนี่ยนะครับอยากจะให้กลับไปที่โรงพยาบาลเดิมนะครับแล้วก็ไปเอ็กซเรย์แล้วเอ็กซเรย์เนี่ยเราจะมาดูเทียบกันว่าครั้งก่อนกับครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนหรือว่าแตกต่างไหมถ้าไม่แตกต่างเนี่ยก็น่าอาจจะแบบเป็นหลอดลมอักเสบเดี๋ยวก็ต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆดีขึ้นนะครับสิ่งที่เรากลัวคือผู้สูงอายุเนี่ยบางทีเขาจะเป็นปอดอักเสบคือเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ระวังตรงนี้แค่นั้นเองนะครับค่ะครับอ๋อครับคือจริงๆแล้วตอนนี้ดูแล้วอาการเนี่ยบอกว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆจะดีขึ้นแต่ว่าเป็นผู้สูงอายุพออายุ75นะแล้วร่วมกับมีโรคประจำตัวสมองเสื่อมเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นปอดอักเสบแล้วเขาจะไม่บอกอาการที่มีหอบเหนื่อยเดี๋ยวจะเป็นอาการมากก็อยากจะให้กลับไปดูอีกสักครั้งนึงแค่นั้นเองนะครับเพื่อจะได้มั่นใจนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับค่ะจะมั่นใจให้นะคะไปที่สายต่อไปกันเลยนะคะมาไกลจากพัทลุงค่ะคุณนรินทร์นะคะสวัสดีค่ะคุณนรินทร์สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะผมมีปัญหาคือผมเป็นโรคหัวใจตีบครับค่ะครับหัวใจตีบคือดำบอลลูนไม่ได้แล้วครับผมครับดำบอลลูนไม่ได้แล้วครับผมค่ะคือนอกปลายปั้นแล้วตำอย่างมีทางเลือกไม่ที่อื่นนะครับผมหลอดเลือดหัวใจตีบคือทำบอลลูนไม่ได้หมายถึงว่าทำบอลลูนขยายเส้นเลือดไม่ได้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้แล้วครับผมแล้วหมอเขาเสนอว่าควรจะผ่าตัดเพื่อจะบายพาสใช่ไหมครับครับครับก็น่าจะเป็นวิธีนั้นนะครับที่ช่วยแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากทำก็อาจจะลองให้ยาดูสักระยะนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหมอหัวใจเขาบอกว่าน่าจะต้องบายพาสหมอก็ว่าน่าจะมีวิธีประมาณนั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดหลอดเลือดตีบครับครับแล้วยังมีวิธีการอื่นได้ไหมครับคือถ้าหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับเขาก็พยายามจะไปขยายก่อนขยายก็ที่เราเข้าใจกันก็คือไปทำบอลลูนเพื่อจะขยายนะครับแต่ถ้ามันขยายไม่ได้ก็แสดงว่ามันตีบมากถ้าตีบมากก็ต้องเปลี่ยนเส้นเลือดเปลี่ยนเส้นเลือดก็คือการบายพาสนั่นแหละนะครับแต่ยาก็จะช่วยเรื่องของอาการอยู่ด้วยนะครับครับแล้วถ้ายาสมุนไพรมันมีผลมากไหมครับยาสมุนไพรเนี่ยหมอคงตอบไม่ได้จริงๆว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับครับถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ร่วมกันเนี่ย
หมอก็ไม่ห้ามแต่ว่าอยากจะให้เป็นยาสมุนไพรที่หมายถึงว่าไม่ใช่ยาเม็ดลูกกรนะฮะอาจจะเป็นแบบเห็นว่าเป็นรากไม้หรือว่าเป็นใบไม้อะไรเงี้ยที่มาต้มนะครับแล้วก็ทางที่ดีก็คือว่าคุณหมอที่รักษาอยู่น่ะคุณหมอโรคหัวใจอ่ะนะคะลองปรึกษาเขาดูว่ายาเนี่ยมันจะมีผลต่อยาที่กินไหมเพราะยาที่กินอยู่บางตัวเนี่ยอาจจะมีผลเวลาที่เรากินสมุนไพรเข้าไปเนี่ยจะทำให้การขับยาเนี่ยมันออกน้อยลงและยามันออกฤทธิ์มากขึ้นหมออยากจะให้ปรึกษากับหมอที่ดูแลนะครับค่ะครับค่ะนะคะคุณเรนขอบคุณค่ะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากนะคะฟังซุ้มเสียงก็ยังดูสุขภาพแข็งแรงแต่อยากหาทางออกในเรื่องการรักษาลิ้นขออภัยหลอดเลือดหัวใจที่มันตีบนะคะก็มีทางเลือกแบบพี่อาจารย์แนะนำไปนะคะเอาละค่ะเรามีคำถามจากแฟนเพจของเรานะคะที่ facebook.com/ramachannel นะคะมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ทีมงานของเราบอกว่าจะมีรางวัลให้ด้วยนะคะถามอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนเลยนะคะจากคุณกุ้งค่ะบอกว่าเป็นไซนัสเรื้อรังมากมานานแล้วมีผนังกั้นจมูกคดด้วยนะคะแล้วก็มีเลือดออกทางด้านในจมูกบ่อยมากรักษามาเป็นปีแล้วยังไม่หายค่ะอาการจะกำเริบปวดหน้าปวดตาปวดหัวหนักๆเนี่ยอาทิตย์ละ 3-4 วันเลยนะคะมีอาการเพลียและปวดหัวมากในตอนเช้าจนถึงบ่ายค่ะน้ำมูกเขียวบ้างขาวใสบ้างแล้วก็เหนียวนะคะกระแอมหรือว่าไอเนี่ยก็จะมีเสียงแหบด้วยเวลาพูดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลอาการที่สอบถามเข้ามานะคะซึ่งคำถามก็น่าจะเป็นคำถามเรื่องของการที่จะรักษาละค่ะอาจารย์ว่าจะรักษาไซนัสเรื้อรังตรงนี้อย่างไรเพราะอาการดูเหมือนยังหนักอยู่นะคะคือฟังดูอาการเป็นเยอะแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนของเรื่องของไซนัสอักเสบก็คือมีเรื่องของโพรงจมูกคดซึ่งมันเกิดจากเหมือนมีคล้ายๆเรื่องของเส้นเลือดแล้วก็มีการอักเสบที่ทำให้เป็นมากแล้วก็พอจมูกคดการที่พวกสารคัดหลั่งในโพรงไซนัสเนี่ยจะไหลออกมาทางจมูกเนี่ยก็ยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทำให้อาการเนี่ยดูเป็นหนักเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าอันนี้อาจจะจำเป็นจะต้องไปตรวจอีกรอบนึงเรื่องของหูคอจมูกเพราะว่าอาจจะต้องได้รับการอาจจะอย่างแรกคืออาจจะต้องมีการตรวจเชื้อก่อนว่าที่น้ำมูกเขียวเป็นปีเนี่ยเกิดจากเชื้ออะไรจะมียารักษาที่เป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยตรงกับเชื้อได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดลองใช้ยาฆ่าเชื้อกินติดต่อกันแล้วเนี่ยแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นอีกทางนึงคือการอาจจะต้องมีการเข้าห้องผ่าตัดเพื่ออาจจะต้องไปล้างโพรงไซนัสก่อนอันดับแรกอะค่ะแต่ว่าถ้าคุณหมอดูแล้วไอ้จมูกคดเนี่ยดูเป็นเยอะสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดด้วยค่ะค่ะนะคะอ่ะก็ลองดูนะคะเรื่องของการตรวจเพิ่มเติมนะคะการคัดกรองเพิ่มเติมว่าสาเหตุอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากอะไรน้ำมูกเอ่ยเขียวข้นเอ่ยเนี่ยมันมีอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นเหตุนะคะอ่ะคำถามอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณปุ้ยค่ะบอกว่าอาการเวียนศีรษะจากสาเหตุประสาทการทรงตัวหูชั้นในอักเสบอยากทราบว่าจะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกครั้งได้หรือไม่และจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอนะคะเข้าใจว่ากังวลเพราะว่าถ้าเกิดว่าประสาทหูชั้นในอักเสบเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วจะเป็นอยู่นานทีเดียวบางคนเป็นเดือนนะครับแต่ว่าถามว่ากลับมาเป็นซ้ำอีกได้ไหมเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าที่เป็นติดเชื้อไวรัสเนี่ยเข้าไปติดที่หูชั้นในได้ยังไงอาจจะเป็นหวัดแล้วเข้าไปที่หูชั้นในแล้วก็อุบัติการเนี่ยก็เจอน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยตอบไม่ได้จริงๆว่าจะกลับมาเป็นได้ไหมแต่ว่าวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นหวัดเนี่ยก็รักษาดูแลตัวเองนะครับแล้วถ้าเข้าไปที่แบบรู้สึกว่าหูอื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้ำมูกแล้วปวดหูมากก็คือไปพบแพทย์นะครับแต่ว่าไอ้หูชั้นนอกที่เป็นอยู่กับหูชั้นในมันคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าจริงๆแล้วมันเข้าไปได้ยังไงนะครับก็คงบอกว่าดูแลตัวเองเวลาที่เป็นหวัดดูแลตัวเองตามปกตินั่นแหละนะครับค่ะนะคะก็ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีขึ้นพบคุณหมอทางด้านของหูคอจมูกได้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นคำถามจากแฟนเพจของเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกๆสายที่โทรเข้ามานะคะในช่วงของลัดคิวหมอวันพรุ่งนี้นะคะเราก็ยังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะโทรมาปรึกษาได้เช่นเคยค่ะบอกไว้เลยว่าวันพรุ่งนี้ใครที่มีคำถามนะคะเรื่องของอาหารเสริมต่างๆเมื่อกี้ก็มีถามมาบ้างเหมือนกันนะคะอาจารย์เรื่องของทานแล้วดักไขมันจริงไหมนะคะทานแล้วจะเบิร์นจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะรวมถึงเรื่องของวิตามินนะคะจากอาหารเองหรือว่าจากอาหารเสริมที่คุณหมอได้มีการสั่งจ่ายไปอย่างเช่นพวกวิตามิน B นะคะก็โทรมาปรึกษาอาจารย์หมอของเรากันได้คำถามที่เกี่ยวข้องกับอาหารพวกนี้แหละค่ะรวมถึงเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยนะคะเรื่องของการที่จะควบคุมที่เรียกกันว่า
การใช้การลดน้ำหนักด้วยวิธีการควบคุมอาหารนี่แหละนะคะฟู้ดเอ็กซ์เชนจ์ทำได้อย่างไรวันพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์หมอเอของเรานะคะอาจารย์ดารุณีวันวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์จะเชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการนะคะเพราะฉะนั้นก็โทรมาปรึกษากันได้เลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาภรณ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะที่ร่วมพูดคุยตอบคำถามสุขภาพ1ชั่วโมงเต็มขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะเอาล่ะนะคะและคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาเรื่องของการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราโทรมาปรึกษากันก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฝ่าการจราจรมาไม่มีที่จอดรถเดี๋ยวจะหงุดหงิดได้โทรมาที่022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะฝากคำถามผ่านทางช่องทางแฟนเพจของเราที่เดิม facebook.com/ramachannel ค่ะส่วนคลังข้อมูลความรู้สุขภาพนะคะรอคุณผู้ชมอยู่ที่เว็บไซต์ ramachannel.tv นะคะไม่ใช่ .com.tv นะคะและแอปพลิเคชัน ramachannel ค่ะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS นะคะในแอปพลิเคชันของเราแอบบอกเลยนะว่ามีคิวนัดหมอของอาจารย์หลายๆท่านที่มาร่วมพูดคุยในช่วงรายการพบหมอรามาของเราอาจารย์ท่านเนตรนะคะหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆนี่นะคะก็ลองเข้าไปดูได้ดาวน์โหลดกันเลยค่ะทั้งระบบ Android และระบบ iOS นะคะและวันนี้ค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านเราจะลากันไปด้วยภาพอีกหนึ่งภาพนะคะที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมและอยากจะยกนิ้วให้เลยค่ะกับการ์ดที่อยู่ประจำสระว่ายน้ำแห่งหนึ่งสระว่ายน้ำแห่งนี้อยู่เขาคาดว่าน่าจะอยู่ในประเทศอังกฤษนะคะเป็นภาพที่จับได้จากกล้องวงจรปิดค่ะมีเด็กๆในกำลังเล่นน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำแห่งนี้แต่ปรากฏว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งอยู่กลางสระว่ายน้ำเลยเกิดหลุดออกจากห่วงยางไม่มีใครสังเกตเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเด็กๆนี่เยอะมากจริงๆเราจะเคยไปสระว่ายน้ำที่มีเด็กๆเยอะๆนะคะโอ้จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตดูว่าใครที่เกิดพลัดตกจมน้ำเนี่ยมองไม่เห็นเลยแต่กาคนนี้มองเห็นอย่างรวดเร็วและกระโจนลงไปช่วยเหลือเด็กใน10วินาทีเดี๋ยวไปติดตามภาพปิดท้ายของเรานะคะส่วนวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วเกมพร้อมอาจารย์หมอทั้ง2ท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ